ครับผมก็วันนี้นะครับหลังเกมนครยก FC เอาชนะสุราษฎร์ชนะสิงห์บุรี FC นะครับซึ่งเป็นรอบเลย์ออฟของไทยแลนด์เมเจอร์ลีกปี5นะครับผมก็ทางทุกทัพไทยแลนด์นะครับก็อยากจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของกองต่อยนะครับหลังจากพบกับไทยแลนด์ในวันนี้ครับก็ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลกองเชียร์นครยกทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนทุกคนที่ตั้งใจเล่นมันเป็นแมตช์แรกค่อนข้างจะสำคัญอยู่นะฮะคือลูกเกมเราก็น่าจะเหนือกว่าทุกอย่างแต่อย่างว่านะมันเกมแรกอึดอัดยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่เชื่อว่านัดต่อไปก็น่าจะดีขึ้นแต่ความรู้สึกก็ดีใจฮะดีใจที่เก็บ3แต้มแรกได้อันนี้มาจากการที่เราเตรียมความพร้อมมาเป็นแรงเดือนการเตรียมความพร้อมมาประมาณเดือนครึ่งนะฮะมันก็มีส่วนเรื่องระบบแล้วก็เรี่ยวแรงนะแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลืออีก2อาทิตย์เนี่ยที่เราต้องมีแรงเดือนผมเชื่อว่าหน้าความพร้อมน่าจะดีกว่านี้แล้วก็วันนี้คนที่ทำประตูได้2ประตูนี่ก็คือเป็นผู้เล่นจากเคยเล่นการเตือนใช่ครับใช่ครับคือน้องช่วยเล่นที่กุ้งกิติพงศ์นะครับก็อยากจะฝากอะไรต่อไปก็เป็นกำลังใจให้นครยกทุกแมตช์แล้วกันผมตั้งใจที่จะเอาขึ้นเต็มที่เป้าหมายใหญ่ก็คือขึ้นแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ให้แฟนบอลเข้าใจแล้วกันนะครับว่าให้ดูที่ว่าเจตนาผมตั้งใจมากๆเลยนะครับได้ครับได้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจสำหรับนัดหน้านะครับขอให้พบกับแชนะได้ขึ้นชั้นไทยลีกสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับครับขอบคุณมากนะครับ